ตามกันต่อนะครับกับวิกฤตรัสเซียยูเครนซึ่งตอนนี้ชาติตะวันตกก็พยายามทุกวิถีทางนะครับที่จะไม่ให้รัสเซียบุกยูเครนก็มีการบอกว่าจะใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจล่าสุดนี้สหรัฐออกมาขู่อีกแล้วนะครับตกลงจะทำอะไรหากว่ารัสเซียนั้นบุกยูเครนจริงๆหาคำตอบพร้อมกันกับเธอคนนี้คุณสุภาพรเอลเดชครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนิวคุณจูคุณผู้ชมคะล่าสุดนะคะสหรัฐอเมริกาออกมาข่มขู่ว่าจะระงับการเปิดใช้งานท่อส่งก๊าซ Nord Stream 2ที่ส่งก๊าซจากรัสเซียไปยังยุโรปตะวันตกค่ะหากว่ารัสเซียตัดสินใจบุกยูเครนจริงๆติดตามรายละเอียดพร้อมๆกันนะคะเชิญครับท่ามกลางความพยายามของชาติตะวันตกนะคะที่จะสกัดกั้นไม่ให้รัสเซียบุกยูเครนค่ะหนึ่งในนั้นนะคะโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียไปยังยุโรปตะวันตก Nord Stream 2ก็ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการเจรจาต่อรองกับรัสเซียค่ะล่าสุดนะคะสหรัฐก็ขู่ว่าจะระงับการเปิดใช้งานท่อส่งก๊าซดังกล่าวหากว่ารัสเซียตัดสินใจบุกยูเครนจริงๆวิกตอเรียนูแลนด์ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการการเมืองระบุว่าต้องการชี้แจงอย่างชัดเจนเลยวันนี้ว่าหากรัสเซียบุกยูเครนไม่ว่าทางใดโครงการ Nord Stream 2จะไม่มีทางได้เดินหน้าต่อนะคะทั้งนี้โครงการพลังงาน Nord Stream 2ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างความแตกแยกในยุโรปมากที่สุดถูกสร้างขึ้นเพื่อส่งก๊าซเพิ่ม2เท่าจากรัสเซียตรงไปยังเยอรมนีโดยอ้อมยูเครนลงทะเลบอลติกค่ะท่ามกลางคำถามที่ตามมาว่าแล้วสหรัฐมีอำนาจในการยกเลิกโครงการนี้หรือไม่นะคะ Ned Price โฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐระบุว่าไม่ขอลงรายละเอียดเฉพาะเจาะจงว่าจะหยุดยั้งโครงการนี้อย่างไรแต่ระบุว่าจะทำงานร่วมกับเยอรมนีเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการดังกล่าวจะไม่ก้าวไปข้างหน้าหากว่ารัสเซียบุกโครงการนี้อย่างเด็ดขาดนะคะแต่ว่าทางเยอรมนีเองก็ดูสงวนท่าทีอยู่ค่ะแถลงเพียงว่าก็ไม่ปฏิเสธนะที่จะใช้มาตรการคว่ำบาตรโครงการดังกล่าวแอนนาเลนาแบร์บ็อกแถลงต่อรัฐสภาว่าพันธมิตรตะวันตกกำลังดำเนินการคว่ำบาตรที่รุนแรงซึ่งครอบคลุมแง่มุมต่างๆรวมถึงโครงการ Nord Stream 2นะคะซึ่งแอนนาเลนาเบบ็อกก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมนีค่ะอย่างไรก็ตามเธอก็บอกว่าก็พร้อมที่จะเจรจากับรัสเซียและหวังว่ารัสเซียนั้นจะใช้วิธีเจรจามากกว่าที่จะบุกยูเครนค่ะทั้งนี้พันธมิตรชาติตะวันตกแถลงว่าพวกเขาจะพุ่งเป้าคว่ำบาตรเศรษฐกิจรัสเซียหากบุกยูเครนและถ้อยแถลงล่าสุดยิ่งส่งสัญญาณให้เห็นถึงท่าทีที่แข็งกร้าวเกี่ยวกับโครงการท่อส่งก๊าซที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับรัสเซียรัสเซียปฏิเสธแผนการโจมตียูเครนมาตลอดนะคะแต่ว่ามีการเสริมกำลังทหารรัสเซียนับแสนนายบริเวณพรมแดนยูเครนในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้จุดชนวนให้เกิดความตึงเครียดมากขึ้นและเพิ่มความกังวลแก่ชาติตะวันตกว่ารัสเซียจะบุกยูเครนจริงๆค่ะสำหรับท่อส่งก๊าซ Nord Stream 2นั้นมีความยาว 1,234 กิโลเมตรมูลค่าโครงการกว่า 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 366,000 ล้านบาทค่ะเป็นโครงการที่ร่วมทุนระหว่างก๊าซพรอมของรัสเซียและบริษัทพลังงานชั้นนำของยุโรปหลายแห่งส่งก๊าซธรรมชาติจากทางตะวันตกของภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียผ่านทะเลบอลติกไปถึงเมืองกริฟวาลของเยอรมนีจากนั้นก็จะได้กระจายก๊าซต่อไปยังประเทศยุโรปตะวันตกอื่นๆจะช่วยเพิ่มปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ส่งผ่านท่อ Nord Stream 1นะคะแม้เยอรมนีจะยืนยันว่าโครงการดังกล่าวเป็นของภาคเอกชนและไม่มีการแทรกแซงทางการเมืองแต่ว่าดูเหมือนสถานการณ์ล่าสุดที่ตึงเครียดมากเหลือเกินระหว่างยูเครนกับรัสเซียและก็ชาติตะวันตกนั้นนะคะทำให้ท่าทีของผู้นำเยอรมนีต้องเปลี่ยนไปค่ะล่าสุดนะคะทางเยอรมนีเองนะคะก็ออกมาแสดงท่าทีนะคะว่าอาจจะต้องทบทวนท่าทีใหม่สถานการณ์ที่มีความตึงเครียดทางนายกรัฐมนตรีโอลาฟโชนะคะซึ่งเพิ่งผ่านมาไม่เคยพูดเต็มปากเต็มคำว่าจะยกเลิกโครงการนี้นะก็บอกว่าอาจเป็นไปได้เหมือนกันที่จะยกเลิกโครงการดังกล่าวหากรัสเซียไม่ฟังเสียงประชาคมโลกค่ะแม้ว่าเยอรมนีจะยืนยันว่าโครงการนี้เป็นเรื่องของพลังงานล้วนๆแต่หลายฝ่ายเชื่อว่ามีประเด็นด้านภูมิรัฐศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะท่อส่งก๊าซ Nord Stream 2ไม่ได้วางผ่านยูเครนทำให้ยูเครนเสียผลประโยชน์จากรายได้จากเดิมเนี่ยเคยได้ค่าธรรมเนียมจากการส่งผ่านท่อก๊าซของรัสเซียปีละกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 66,540 ล้านบาทค่ะจริงๆแล้วท่อส่งก๊าซ Nord Stream 2เนี่ยดำเนินการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้วนะคะเรียกว่าเสร็จมาหลายเดือนแล้วแต่ก็ยังไม่มีการเปิดใช้เพราะว่าถ้าเปิดใช้แล้วเนี่ยจะสร้างความอบอุ่นให้ชาวเยอรมันได้กว่า26ล้านครัวเรือนในราคาที่สมเหตุสมผลเลยล่ะค่ะแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถเริ่มส่งก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียไปยังยุโรปได้เพราะหน่วยงานกำกับดูแลเครือข่ายของเยอรมนียังไม่ได้ไฟเขียวรับรองการ
รับรอง Nord Stream 2นะคะท่ามกลางกระแสคาดการณ์ว่าสหรัฐต่อต้านโครงการนี้อย่างสุดกำลังเพราะเกรงว่าจะกระทบต่อผลประโยชน์ด้านพลังงานและความมั่นคงของตัวเองรวมทั้งจะทำให้รัสเซียมีอิทธิพลทางการเมืองเหนือยุโรปขณะที่ตอนนี้ราคาก๊าซในยุโรปก็กำลังทะยานขึ้นแบบหยุดไม่อยู่แล้วนะคะขณะที่รัสเซียเองก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวค่ะระบุว่า Nord Stream 2เป็นไปเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเพื่อประโยชน์ของยุโรปเพียงอย่างเดียวเท่านั้นโครงการดังกล่าวถูกต่อต้านจากยูเครนและโปแลนด์แต่ก็ทำให้สหรัฐเผชิญความกระอักกระอ่วนกับบรรดาชาติมหาอำนาจที่เป็นพันธมิตรในยุโรปตะวันตกที่ต้องการก๊าซจากรัสเซียอย่างมากเช่นกันรวมถึงยังทำให้รัฐบาลผสมชุดใหม่ของเยอรมนีเองแตกแยกอย่างหนักด้วยนะคะอย่างที่บอกไปค่ะว่าก่อนหน้านี้ผู้นำเยอรมนีเนี่ยไม่เคยออกมาพูดเลยว่าจะยกเลิกโครงการนี้นะคะแต่ว่าเร็วๆนี้ก็ต้องทบทวนท่าทีใหม่แล้วค่ะก็ออกมาบอกเป็นครั้งแรกว่าก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่าจะยกเลิกหากว่ารัสเซียไม่ฟังเสียงเรียกร้องจากประชาคมโลกนะคะ13มกราคมที่ผ่านมาวุฒิสภาสหรัฐลงมติไม่รับรองร่างกฎหมายของสว.พรรครีพับลิกันที่ต้องการให้รัฐบาลสหรัฐคว่ำบาตรโครงการท่อส่งก๊าซ Nord Stream 2หลังจากรัฐบาลไบเดนล็อบบี้พรรครีพับลิกันอย่างหนักให้ต่อต้านร่างกฎหมายดังกล่าวค่ะเพราะเกรงว่าจะไปกระทบความสัมพันธ์กับเยอรมนีและยิ่งทำให้สถานการณ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครนเลวร้ายมากขึ้นนะคะรัฐบาลยูเครนเองก็เรียกร้องให้สหรัฐคว่ำบาตรโครงการท่อส่งก๊าซนี้แต่รัฐบาลเยอรมนีขอให้สภาคองเกรสของสหรัฐอย่าเสนอร่างกฎหมายคว่ำบาตรโครงการดังกล่าวในที่ประชุมสภาท่ามกลางกระแสกดดันจากรัสเซียที่ระบุว่าหากมีการคว่ำบาตรโครงการดังกล่าวจริงจากสหรัฐจะทำให้ก๊าซที่ส่งไปยังยุโรปขาดแคลนและยิ่งทำให้ประสบปัญหาราคาก๊าซพุ่งทะยานขึ้นค่ะด้านผู้สันทัดกรณีรัสเซียและยุโรปมองว่ายิ่งสหรัฐพูดถึงโครงการท่อส่งก๊าซ Nord Stream 2ในแง่ลบมากเท่าไหร่นะชาวเยอรมันก็ยิ่งสนใจโครงการนี้มากขึ้นเพราะประชาชนส่วนใหญ่สนับสนุนโครงการดังกล่าวค่ะมีแค่คนในแวดวงชั้นสูงและสื่อเท่านั้นที่ต่อต้านโครงการท่อส่งก๊าซรัสเซียและมองว่าสหรัฐไม่มีทางทำหน้าที่แทนรัสเซียในฐานะประเทศที่จะส่งก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ให้กับเยอรมนีและยุโรปได้แน่นอนนะคะขณะที่ยูเครนเองก็ต้องเสียผลประโยชน์จากรายได้ที่หายไปของโครงการนี้ที่ไม่ได้วางท่อผ่านประเทศของตนรวมทั้งต้องสูญเสียข้อได้เปรียบที่มีต่อรัสเซียด้วยค่ะแต่เพราะว่าเยอรมนีและยุโรปต้องการก๊าซจากรัสเซียมากเหลือเกินนะคะท่อส่งก๊าซที่กำลังสร้างความขัดแย้งนี้จึงถูกมองว่าเป็นไปได้ทั้งตัวต่อรองไม่ให้เกิดสงครามรัสเซียบุกยูเครนและเป็นตัวลงโทษรัสเซียด้วยหากว่ารัสเซียตัดสินใจบุกโจมตียูเครนจริงๆค่ะล่าสุดรัฐบาลสหรัฐกำลังหารือกับประเทศผู้ส่งออกพลังงานหลักๆของโลกนะคะแล้วก็บริษัททั่วโลกเลยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะส่งพลังงานมาให้ยุโรปหากว่ารัสเซียบุกยูเครนรวมไปถึงการหารือกับผู้ขายก๊าซ LNG ด้วยตอนนี้กำลังดูค่ะว่ามีก๊าซธรรมชาติที่ไม่ได้มาจากรัสเซียแต่มาจากส่วนอื่นๆของโลกเพิ่มเติมเท่าไหร่นะคะไม่ว่าจะมาจากแอฟริกาเหนือตะวันออกกลางเอเชียและจากสหรัฐเองทั้งนี้ยุโรปนั้นพึ่งพาก๊าซธรรมชาติจากรัสเซีย1ใน3นะคะของทั้งหมดที่ใช้ซึ่งหากเกิดการติดขัดเรื่องการนำเข้าก๊าซจากรัสเซียจะยิ่งซ้ำเติมวิกฤตพลังงานของยุโรปที่เกิดขึ้นในเวลานี้อยู่แล้วล่าสุดทำเนียบขาวเปิดเผยว่าประธานาธิบดีไบเดนจะพบกับนายกรัฐมนตรีโอลาฟโชลส์ของเยอรมนีในวันที่7กุมภาพันธ์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในยูเครนค่ะค่ะคุณนิวคุณจุ๊คุณผู้ชมคะคำขู่ของสหรัฐที่จะระงับโครงการท่อส่งก๊าซ Nord Stream 2นี้นะคะมีขึ้นหลังจากที่ทางสหรัฐได้ยื่นจดหมายลับที่เป็นการตอบรับข้อเสนอของรัสเซียที่ขอมานะคะหลายๆข้อเกี่ยวกับความมั่นคงของตนแล้วก็ในยุโรปตะวันออกค่ะซึ่งทั่วโลกก็กำลังจับตามองอยู่ค่ะว่าปูตินจะตอบรับเรื่องนี้อย่างไรจะเกิดสงครามขึ้นหรือไม่นะคะก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะคะสำหรับคำตอบของผู้นำรัสเซียค่ะวันนี้ขอบคุณคุณสุภาพรมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ